สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คตลาทิพย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบทชิงนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอพูดสักนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำคลิปออกมาให้ดูนะครับก็หลายๆคนนะครับสงสัยแล้วก็งงนะครับว่าเบทชิงเนี่ยทำเงินยังไงนะนะฮะคือที่จริงมันก็ไม่เยอะหรอกนะครับก็คือเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ทักผมมานะครับก็มีบางส่วนเนาะประมาณ 10-20 คนนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับว่าเบทเช็งเนี่ยทำเงินยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออธิบายเรื่องวิธีการทำเงินกับเบทเช็งตรงนี้สักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเบทเช็งทำเงินได้ยังไงแล้วผมทำเงินได้ยังไงนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีบางส่วนนะครับคืออาจจะมีเพื่อนๆบางส่วนนะครับที่ไม่รู้จักการทำเงินในรูปแบบของ Affiliate โปรแกรมมาก่อนนะครับอาจจะเจอพวกเว็บคลิกโฆษณานะครับที่ทำอะไรก็ได้นะครับสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เนาะไม่ต้องออกไปทำอะไรข้างนอกนะฮะก็จะงงๆหน่อยนะครับว่าเบทชิงเนี่ยทำยังไงนะครับทำเงินยังไงนะครับการทำข้างนอกที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าออกไปข้างนอกบ้านไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับแต่ผมหมายถึงว่าออกไปทำนอกเว็บไซต์อะครับอาจจะไม่ได้ทำงานในเว็บไซต์นี้แต่จะไปทำงานในเว็บไซต์อื่นๆแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นการโปรโมทหรือการโฆษณานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเว็บไซต์ของตัวเองใช่ไหมครับและเพื่อนๆอยากจะขายสินค้าเพื่อนๆก็ต้องเอาสินค้าของเพื่อนๆเนี่ยไปโปรโมทในเว็บไซต์อื่นๆถูกต้องไหมครับการไปโปรโมทในเว็บไซต์อื่นเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าการทำงานข้างนอกนะครับก็คือข้างนอกเว็บไซต์ของตัวเองนะครับซึ่งการทำงานในรูปแบบของ Affiliate โปรแกรมนะครับจะต่างจากการทำงานในรูปแบบของแนวคลิกโฆษณาหรืองานที่ทำอยู่ในระบบของตัวเองอยู่อย่างหนึ่งก็คือการโปรโมทนี่แหละครับการโปรโมทเนี่ยเราจะต้องไปทำงานข้างนอกนะครับช่องทางหลักๆเลยนะครับที่ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนทำกันนะครับก็คือใน Facebook นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันก่อนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะมาโพสต์ลง Facebook นะครับเกี่ยวกับเบทเช็งนะครับที่ทำอยู่ว่าวันนี้เนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่วันนั้นทำเงินได้เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วถ้ามีคนสนใจเนี่ยค่อยส่งลิงก์ให้สมัครนะครับการทำงานนะครับเพื่อนๆหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยคือการโพสต์ใช่ไหมนะครับคือการเอาลิงก์เนี่ยไปโพสต์ใช่ไหมความจริงการโพสต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกครับการที่เราจะได้เงินคือเราต้องหาคนมาสมัครสมาชิกถูกต้องไหมครับถ้ามีคนมาสมัครสมาชิกเราถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้นไม่ใช่โพสต์แล้วได้เงินนะครับแต่ทุกครั้งที่เราโพสต์แล้วมีคนคลิกเข้ามาในลิงก์หรือว่ามีคนมาสอบถามแล้วเขาอยากจะสมัครสมาชิกแล้วเมื่อไหร่ที่เขาสมัครเมื่อนั้นเราจะได้เงินนะครับแล้วก็การโปรโมทนะครับเดี๋ยวผมขอไกด์สักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าผมโปรโมทยังไงแล้วก็ผมเนี่ยสามารถที่จะทำเงินได้เยอะเนี่ยผมทำยังไงนะครับวิธีการโปรโมทนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการโพสต์นะครับก็คือโพสต์ลง Facebook ของเรานะครับกับ2นะครับก็คือลงโฆษณานะครับตามเว็บบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับพิมพ์ไปใน Google ว่าลงโฆษณาฟรีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของการลงโฆษณาอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถลงโฆษณาได้เช่นกันนะครับทุกครั้งนะครับที่เพื่อนๆลงโฆษณาไปนะครับนี่นะครับสมมติว่าลงโฆษณาในสนุกนะฮะทุกครั้งที่เพื่อนๆลงโฆษณาไปนะครับแล้วมีคนมาเห็นโฆษณาของเพื่อนๆเมื่อเขาคลิกเข้ามานะครับแล้วเขาก็ทำการสมัครสมาชิกกับเบทเช็งเมื่อไหร่เมื่อนั้นเพื่อนๆจะได้เงินนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำงานกับเบทเช็งนั่นเองนะครับการที่เราจะได้เงินเราจะต้องออกไปโปรโมทหรือโฆษณานะครับเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเราถึงจะได้เงินนะครับโอเคนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องแนะนำใครเลยนะครับนั่งเฉยๆนะครับแล้วเงินก็เข้ามาเองนี้ไม่ใช่นะครับเบทเช็งไม่ใช่แพลตฟอร์มแบบนั้นนะครับแล้วที่สำคัญเลยเบทเช็งเป็นงานแอฟฟิลิเอทนะครับงานแอฟฟิลิเอทจะต้องมีการโปรโมทจะต้องมีการหาคนมาสมัครสมาชิกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเบทเช็งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไปได้เลยนะครับเบทเช็งให้เราโปรโมทหาคนมาสมัครสมาชิกนะครับเพราะว่าเบทเช็งนะครับส่วนหนึ่งเขาต้องการโฆษณาด้วยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เขาจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราเนี่ยโฆษณาให้กับเขานะครับก็ต้องมีการสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับเมื่อมีการสมัครสมาชิกเข้ามา1คนนะครับก็เทียบเท่ากับว่าเราโฆษณาไปแล้ว1คนนะครับเบทเช็งก็จะให้เงินเรามานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเงินที่เราได้นะครับคือค่าเหนื่อยที่เบทเช็งจ่ายให้กับเรานะครับซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขยันในการโปรโมทแค่ไหนนะครับยิ่งเราโปรโมทได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะหาคนมาสมัครได้เยอะนะครับยิ่งมีคนสมัครเยอะเราก็จะยิ่งได้เงินเยอะนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินเนาะเมื่อเพื่อนๆเข้าใจกันแล้วนะครับว่าการทำเงินกับเบทเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของเรากันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรายได้ที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยยังตกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันคือเกือบบ่ายโมงนะครับแต่ว่าเกือบบ่ายโมงเป็นเวลาที่ผมเนี่ยเพิ่งไปเรียนมาต้องบอกด้วยนะครับว่าผมเป็นคนตื่นสายเนาะถ้าเพื่อนๆหลายๆคนติดตามคลิปของผมมาก็จะเห็นนะผมตื่น9โมงบ้าง10โมงบ้างนะฮะบางทีตื่นนู่นเที่ยงนะครับ
การที่ผมตื่นสายเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อเช้าก็คือผมดันไปเรียนสายนะฮะเมื่อไปเรียนสายนะครับนั่นหมายความว่าผมไม่มีเวลามานั่งเปิดคอมมานั่งทำงานนะครับเมื่อผมไม่มีเวลามานั่งเปิดคอมไม่มีเวลามานั่งทำงานอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ได้แตะเบสเช็งไม่ได้แตะอะไรสักอย่างเลยนะครับไปถึงเนี่ยถือสมุดนะครับไปนั่งเรียนอย่างเดียวนะครับซึ่งที่น่าตกใจเลยนะครับก็คือวันนี้นะครับที่ผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นรายได้ที่ผมยังอึ้งกับตัวเองเลยนะครับนั่นก็คือผมนะครับสามารถทำเงินได้ถึง3ดอลลาร์กับอีก71เซนต์ครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า3ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ตรงนี้นะครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะฮะเดี๋ยวผมขอรีเฟรชเว็บไซต์สักนิดนึงนะครับเผื่อยอดมันไม่นิ่งนะฮะแป๊บนึงนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเป็น3ดอลลาร์กับอีก75เซนต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทำการแปลงค่าเงินหมดนี้เลยนะครับก็คือ3ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ดอลลาร์กับ75เซนต์ตรงนี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันจะอยู่ที่33บาทกับอีก13สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าตอนนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนอยากจะทำเงินออนไลน์ให้ได้เยอะๆนะครับผมคิดว่าช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆเนี่ยน่ากอบโกยที่สุดนะครับเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันกำลังขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันนะครับว่าเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับนี่นะครับ3ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นี้นะฮะเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับ120บาทแม้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับย้ำว่าแม้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่านี่คือเงินครับที่ผมสามารถทำได้จากเบสเช็งทำได้จากอินเทอร์เน็ตแบบ 100% ไม่ต้องตึงง้อขอขายใครและที่สำคัญเลยนะครับทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% เราไม่ต้องเดินทางไปอบรมไปประชุมไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลานั่งรถด้วยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการหางานหาเงินนะครับที่สามารถทำเงินให้เพื่อนๆได้เยอะๆนะครับตอนนี้เพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำเงินกับเบสเช็งนี้ดูนะครับผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความตั้งใจไม่แพ้ผมนะครับแล้วก็ตั้งใจลงมือทำอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่ารายได้แบบที่ผมได้นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับเบสเช็งนี้นะครับรายได้ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความขยันนะครับถ้าเกิดว่าเราขยันรายได้ของเรานะครับก็จะยิ่งมากตามความขยันของเรานั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความตั้งใจไม่แพ้ผมนะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถทำเงินได้ไม่แพ้ผมเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะขอทำการถอนเงินนะครับจำนวน3ดอลลาร์กับอีก75เซนต์ที่ผมทำได้ในวันนี้เนี่ยออกมาเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเควิดรอลตรงนี้นะฮะซึ่งการถอนเงินนะครับผมจะถอนเงินผ่านบิตคอยน์นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับมันได้เงินเร็วนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็คือมันได้เงินทันทีหลังจากที่เขาทำการกดสั่งจ่ายเงินให้กับเรานะฮะอ่ะผมก็ขอทำการถอนเลยแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับทางเบสเช็งนะครับได้ทำการเอายอดของผมนะครับที่ผมทำการถอนวันนี้นะครับก็คือ3ดอลลาร์กับอีก75เซนต์นะครับไปรวมกับยอดเก่านะครับที่ผมนะครับทำการถอนไปเมื่อวานนะครับรวมอีก15ดอลลาร์กับอีก64เซนต์ตรงนี้นะฮะรวมแล้วนะครับเบสเช็งนะครับจะทำการโอนเงินมาให้กับผมนะครับรวดเดียวเลยนะครับอยู่ที่19ดอลลาร์กับอีก39เซนต์นั่นเองนะครับก็หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวการถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะครับผมคิดว่าก็น่าจะคืนนี้แหละนะครับที่อาจจะได้รับเงินจากทางเบสเช็งนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้รับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ดูคลิปรีวิวการได้รับเงินจากเบสเช็งด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช็งแบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับด้านในลิงก์นะครับจะมีคลิปที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรนะครับเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสนใจเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครเบสเช็งนะครับแล้วก็เข้ามาทำเงินกับเบสเช็งได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ